ปัญหาของคนที่ทำเป้าหมายไม่สำเร็จนะครับแล้วอยากจะเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้ามันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยหลายคนคิดว่าเราไม่รู้อะไรเลยใช่ครับนั่นอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่วันนี้เราจะมาลงดีเทลครับในเรื่องของประเด็นในเรื่องของเรามีสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่เราไม่ได้เอามันออกมาใช้ครับนั่นเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรครับในทาง NLP ครับทรัพยากรก็คืออะไรครับคืออาจจะเป็นความรู้ทักษะสกิลความสามารถที่เรามีอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของประเด็นในเรื่องของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่เราเอามันมางอกเงยเป็นทรัพย์สินเอามันมางอกเงยในการสร้างคุณค่าให้กับเราหรือยังเพราะฉะนั้นปัญหาของมนุษย์ส่วนใหญ่จำคีย์เวิร์ดนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อะไรแต่เรามีสิ่งที่เรารู้แต่เราไม่รู้จะเอามันมาทำเงินยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับลองใช้สตินะครับใช้สติปัญญาของคุณนะครับแล้วก็ใช้ความสงบของจิตใจคุณซะลองอยู่กับสิ่งที่คุณมีครับเช่นอาจจะเป็นคอร์สเรียนที่คุณมีหนังสือที่คุณมีให้การโฟกัสจดจ่อกับสิ่งนั้นวันนี้เรามีของดีในตัวอยู่ละแต่เราไม่มีไหวพริบในการใช้ทรัพยากรแค่นั้นเองสิ่งที่ทำคือหลังจากที่เรามีสติมีความสงบทำไมต้องมีสติและความสงบครับเพราะสภาวะอารมณ์ที่พร้อมจะทำให้คุณได้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ร่างกายและจิตใจของคุณนะครับโดยเฉพาะจิตใต้สำนึกเนี่ยจะเริ่มนะครับงัดสิ่งที่คุณมีออกมาเพียงคุณสงบแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทำแบบนี้แล้วบอกว่าฉันพร้อมแล้วที่จะเติบโตฉันพร้อมแล้วที่จะเติบโตแล้วคุณลองฝึกนะครับในการที่จะจดจ่อกับคอร์สเรียนที่คุณซื้อมาหรือเป็นหนังสือที่คุณซื้อมานะครับแล้วเต็มที่ไปกับมันครับใส่ energy ไปกับมันครับแล้วรู้สึกดีไปกับมันจดจ่อกับมันเพียงสิ่งเดียวเคล็ดลับต่อมาก็คือทำมันให้จบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับคุณมีของดีแต่คุณไม่เคยเอามันมาใช้และน่ากลัวไปกว่านั้นคือคุณทำมันไม่จบเพราะฉะนั้นการทำมันให้จบนะครับก็เป็นหนึ่งในเทคนิคของการทำเป้าหมายให้สำเร็จเมื่อเรามีของดีแล้วเรารู้แล้วโอเคเราต้องใช้ของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นะสร้างคุณค่าเอามันมาใช้ก่อนและนะครับเราก็จะต้องจดจ่อไปกับมันครับการจดจ่อนะครับเขาบอกว่าสิ่งใดที่เราโฟกัสนะครับสิ่งนั้นก็จะขยายใหญ่หรือแบบมีพลังงานใหญ่มากขึ้นมากๆนะครับเช่นเดียวกันวันนี้คุณโฟกัสแต่ความล้มเหลวคุณบอกว่าคุณไม่มีทุนไม่มีประสบการณ์คุณไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกมีหน้าที่ให้และให้มากกว่าในสิ่งที่คุณอาจจะร้องขอโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวครับเขาก็บอกคุณว่าโอเคคุณไม่เก่งเหมือนที่คุณกำลังบอกว่าเออฉันไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกครับไม่เคยโกงคุณคุณส่ง1ไปเขาก็ให้1คุณส่ง0เขาก็ให้0คุณส่งติดลบเขาก็ให้ติดลบครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณบอกว่าฉันไม่เก่งเขาก็จะให้คุณว่าไม่เก่งครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราพูดกับตัวเองเป็นสิ่งที่สร้างระดับความยากให้กับตัวเองทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดในวิดีโอนี้สรุปอีกครั้งนะครับเรามีของดีอยู่ในตัวอยู่แล้วมนุษย์ไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยแต่มนุษย์มีทุกๆสิ่งอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะเอามันมาใช้ยังไงเพราะฉะนั้นตั้งสติและสงบอยู่กับตัวเองก่อนทำสภาวะอารมณ์ให้เหมาะสมแล้วลื้อหน้ากระดานครับคอร์สออนไลน์อะไรมีในมือหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีในมือที่มันเป็นทักษะสกิลความสามารถความรู้อย่าไปเปรียบเทียบตัวเองว่ารู้น้อยกว่าคนอื่นหรือรู้ไม่ทันคนอื่นเอาสิ่งนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเอามันมาทำให้เกิดผลลัพธ์และประเมินผลตัวเองในระหว่างทางและทำมันให้จบคีย์สำคัญคือทำมันให้จบเมื่อคุณทำมันให้จบคุณจะรู้ว่างานที่คุณทำงานนั้นโปรเจกต์ที่คุณทำอันนั้นสิ่งนั้นมันตอบโจทย์คุณหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่ move on ถ้าเกิดมันใช่พัฒนามาให้ยอดเยี่ยมแล้วไปต่อมันตอนที่โอป้าไลฟ์สดช่วงแรกๆนะครับโอป้าสอนสร้างตัวตนสอนออนไลน์ต่างๆนานามากมายแต่สิ่งที่โอป้าค้นพบครับโอป้าชอบที่สุดคือในเรื่องของ NLP ครับในเรื่องของกฎแรงดูด NLP จิตวิทยาอย่างเงี้ยโอป้าก็พัฒนามันให้ดีขึ้นครับเวลาที่โอป้าจะเรียนคอร์สอะไรหนังสืออะไรโอป้าจะซื้อหนังสือเกี่ยวกับทางจิตเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทำมันให้จบก่อนคุณจะรู้ว่าเฮ้ยเวนี้ไม่ใช่เวนี้ใช่แล้วคุณจะได้โฟกัสมันถูกแล้วงานนั้นมันก็จะมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมใครว่าจริงพิมพ์จริงครับยังไงฝากกดติดตามเพจโอป้าอีสานด้วยนะครับสวัสดีครับ